กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะมากันที่ข่าวของก้องห้วยไร่นะฮะใช่นะคะคือคุณก้องเนี่ยเขาก็มีคุณเบลใช่ไหมเป็นแฟนกันล่าสุดเนี่ยคุณเบลเนี่ยเขาก็ออกมาเป็นเดือดเป็นร้อนเรื่องนี้แทนอ๋อเหรอคะใช่นะคะในกรณีที่รับงานด้วยเหรอคะไม่ได้รับงานด้วยแต่ก็เป็นเดือดเป็นร้อนไงเดือดเป็นร้อนคือผู้จัดเนี่ยเราก็ได้ออกมาบอกเมื่อวานแล้วว่าทางผู้จัดคอนเสิร์ตเนี่ยเขาเนี่ยก็ออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้บอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่จะมาเบี้ยวงานนะเพราะว่าคุณก้องเนี่ยได้ไปรับงานเองใช่ไหมรับงานซ้อนแล้วก็เทงานเขาแล้วเขาเกิดความเสียหายแล้วพูดแบบเป็นกลางนะคุณผู้ชมนะฮะรับงานเขาไว้ตั้งแต่แรกแล้วรับเงินมัดจำเขาไปด้วยแล้วก็สัญญิงสัญญาว่าจะไปโชว์ที่เยอรมันสุดท้ายก็ไปเทงานเขาไม่บอกกล่าวเขาแล้วเงินก็เอาไปแล้วด้วยใช่ค่ะแล้วก็สุดท้ายก็ไปเล่นอีกงานนึงนะฮะอาจจะเป็นเพราะกล้องรับงานเองจนไม่รู้ว่าเอ๊ะมันงานอะไรมันก็เคยมีกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นค่ะแต่แล้วล่าสุดเนี่ยก็ในทีมของโตโน่ก็ออกมาบอกว่าเอาก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่เหรออย่ามาบอกโยนโบยโยนนี่ไปให้คนอื่นได้ยังไงตัวเองเป็นคนรับเองนี่ใช่ค่ะตอกย้ำความพังวินาศเข้าไปอีกทีนี้ล่าสุดนี่นะฮะก็มีหน่วยพิทักษ์ก้องห้วยไร่ก็คือแฟนสาวก็คงจะไม่มีใครกล้าออกมาปกป้องแล้วแฟนสาวซึ่งจริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนางก็วิ่งออกมามารับแทนผู้ชายนี่ไงเขาออกมาโพสต์แบบนี้เลยเห็นไหมแล้วก็ภาพคู่กันจับมือกันนะคะพร้อมแคปชั่นบอกว่าด่าเขาเลยสาปแช่งเขาเลยเพราะคุณไม่รู้จักเขาแต่ฉันรู้ฉันจะปกป้องเขาให้กำลังใจเขาดับเบิลยูดับเบิลยูด้วยนะจะด่าอะไรก็ด่าไปจะว่าเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะมาคบกับหนูก็แล้วแต่นะนี่คนละเรื่องนะลูกตอนแรกก็งงอยู่ว่าเอ๊ะมันอะไรกันนะหนูจะเอาตัวเองสำคัญนะคะหนูก็เป็นชนีน้อยหอยกาบนะคะต้องมีนั้นเนี่ยหนูก็อยู่ของหนูไปเถอะค่ะให้เขาจัดการเองมีคนมาคอมเมนต์ต่อใต้ภาพนี้แล้วเขาก็ตอบกลับไปว่าหนูไม่กลัวอะไรทั้งนั้นนะคะคือเราเป็นชนีเนี่ยอย่าไปวุ่นวายอะไรเพราะว่าน้องก้องเขารับงานเองแล้วเขาคงจะลืมพี่อย่างที่พี่เต๋าบอกว่าถ้าจะให้เรื่องนี้จบก้องต้องโทรไปหาทางเจ้าของงานที่เยอรมันแล้วนัดทานข้าวไม่ใช่ไปพูดบอกว่าเดี๋ยวว่างๆกินข้าวกันไม่ได้คุณต้องโทรไปขอโทษเขานัดทานข้าวยังไม่มีนัดตอนนี้นัดทานข้าวเขาแล้วก็ปรับความเข้าใจกัน2ต่อ2พี่เชื่อว่าคุณอารีใช่ไหมคุณอารีเนี่ยเขาไม่ได้ใจไม้ใจละกามแต่เขาก็เดือดร้อนพี่ว่าก้องนัดทานข้าวแล้วขอคุยเป็นการส่วนตัวพี่ว่าตรงนั้นจะง่ายกว่ากับให้ชนีมาเที่ยวตอบอะไรวุ่นวายเรียบเรียบเคลียร์เนาะมันรำคาญโอ้แล้วเจนี่ก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แล้วมาวุ่นวายหอยกาบอยู่จริงๆงานก็ส่วนงานน่ะความรักก็ส่วนความรักไปมันคนละเรื่องลูกหนูจะรักเขาก็เรื่องของหนูไม่มีใครว่าหนูลูกนะแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องงานนะลูกนะเรื่องแฟนหนูไม่มีใครว่าหนูต้องแยกให้สติให้ออกนะลูกนะเราต้องแยกสติให้ออกนะคะว่าอันนี้งานเขาผิดเรื่องงานกันเขาให้เขาไปคุยเรื่องงานหนูไม่รู้เรื่องแล้วหนูก็อยู่เป็นเบื้องหลังดีกว่าเพราะว่าหนูที่นำออกมาอย่างเงี้ยมันจะทำให้ภาพหนูดูแย่จะดาวลงเรื่อยๆโอเคข้ามไปดีกว่าข่าวนี้ไปที่เหตุการณ์นี้กันบ้างนะคะกับน้องเชอร์ปาง BNK นะซึ่งล่าสุดในวันเกิดเจ้าตัวก็มีคนทำป้าย LED เป็นป้ายวันเกิดให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูภาพกันจะน่ารักสักแค่ไหนกันเชียวนะคะหลังจากที่เจ้าตัวคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นกระแสยอดฮิตจริงๆกับคุณเชอร์ปาง BNK ตอนนี้ก็ดังตั้งแต่เพลงคุกกี้แล้วนะคะซึ่งเมื่อวันที่2พฤษภาคมค่ะเป็นวันเกิดใช่ใช่คืออยากจะบอกว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณเชอร์ปาง uh-huh. อายุครบ22ปีเองนะค่ะแล้วเหล่าแฟนคลับเนี่ยก็เลยไม่พลาดที่จะทุ่มทำเซอร์ไพรส์ให้นะคะด้วยการขึ้นป้าย LED อวยพร uh-huh. ในหลายจังหวัดทั่วประเทศเลยนะอ๋อค่ะหน้าสวยนะเนี่ยนะคะและที่สำคัญนอกจากนี้บรรดาแฟนคลับยังร่วมกันทำบุญเลี้ยงอาหารเด็กๆบริจาคเงินให้ 6,000 บาทดีแล้วค่ะมันก็เป็นการกุศลนะคะก็เป็นวันเกิดที่มันได้เขาให้ในนามของน้องเชอร์ปางนะเข้าสมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าดีแล้วค่ะดีแล้วค่ะเป็นสิ่งที่ดีค่ะมันทำการเพื่อสังคมนะคะก็ไม่ว่ากันเพราะว่าเขารักเขาชอบแล้วก็ไปพูดว่าไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ใช้เงินเราใช้เงินของเขาเองนะฮะและที่สำคัญเนี่ยเขาก็ทำงานให้กับเขาไปทำสาธารณจิตอาสาสาธารณจิตอาสาให้กับเด็กที่เขาขาดแคลนทุนทรัพย์นะฮะแล้วก็เด็กที่เขาแบบว่าอดอยากอาหารก็น้องเขาก็ไปช่วยก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วค่ะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดเลยทำอย่างนี้ก็ดีแล้วลูกนะคนเขาจะได้มองว่าชอบดาราชอบศิลปินชอบนักร้องแต่ว่าไม่ได้แบบไร้สาระใครว่าแต่ต้องไม่ได้แต่ว่าเอาความดีเขาแบบบอกว่า
นี่นะวันเกิดเขาน่าจะไปช่วยคนนี้มันจะดูดีภาพมันจะดูดีมากอยากให้ติ่งบางติ่งเนี่ยได้เห็นไหมว่าควรจะทำซึ่งติ่งบางติ่งเขาก็ทำกันอยู่แต่เขาไม่ดังเท่ากับ BNK ไงใช่ค่ะข่าวนี้นะคะไปที่ข่าวของคุณหลุยส์สก็อตกันบ้างคุณผู้ชมคุณหลุยส์เนี่ยตอนนี้เขาก็วุ่นกับงานกับการนั่นแหละแต่ล่าสุดเนี่ยก็ได้ซื้อที่ดินในญี่ปุ่นไว้ละกะว่าจะสร้างบ้านกลางเขาวุ่นกันซื้อหลายคนเขาวุ่นกันซื้อหลายคนแล้วก็ไปแล้วก็เขามีความรู้สึกว่าไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราไปซื้ออยู่คนเดียวก็คงจะไม่ไหวเพราะเขาอยากจะได้โมเมนต์อากาศที่มีหิมะด้วยแล้วก็อากาศก็ดีด้วยเขาก็เลยวุ่นกันซื้อหลายคนนะฮะหลายคนนักข่าวก็ไปถามหรือสก็อตว่าเอ้ยซื้อไว้เพื่อแพลนแต่งงแต่งงานหรือเปล่าเขาบอกเปล่าเขาซื้อไว้เพื่อเวลาไปพักผ่อนเฉยๆนะฮะเวลาไปพักผ่อนก็จะได้เนี่ยอยู่ใกล้ๆกันหมดเลยมันเป็นที่ดินที่อยู่ใกล้ๆอยู่ติดกันไปหมดเลยแต่พี่เพิ่งรู้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยให้ชาวต่างชาติซื้อที่ดินได้ด้วยหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจนะฮะก็ต้องได้แหละเพราะว่าเขาควักเงินซื้อไงเดี๋ยวนะเพราะว่าที่เมืองไทยเนี่ยต่างชาติมาซื้อที่ดินไม่ได้นะเอ้าเหรอไม่ได้ค่ะต้องให้คนไทยเป็นคนซื้อแล้วก็อีกอันนึงก็อีกเรื่องนึงนะคะแต่ว่าในส่วนเนี้ยเขาเนี่ยวางแผนเอาไว้ว่าอยากจะให้ในอนาคตเนี่ยครอบครัวพาแบบว่าไปเล่นสกีหิมะในช่วงหน้าหนาวอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นความสุขของเขานั่นแหละเออนะเป็นเรื่องราวดีๆวางแผนสร้างอนาคตไว้ก่อนนี่คบกับคุณนุ่นมา10ปีแล้วนะคะแล้วก็ถามนุ่นลมิดาด้วยนะเกี่ยวกับเรื่องของว่าจะแต่งงานเลยมั้ยนุ่นบอกยังไม่มีทํางานก่อนสร้างหลักฐานก่อนสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างรากฐานกันก่อนนะคุณผู้ชมนะฮะมากันต่อเลยนะน้องแต้วนะฮะเรตติ้งไม่ค่อยดีหลังจากที่ละครเนี่ยไปต่อบุพเพสันนิวาสซึ่งเรตติ้งก็สูงมากแล้วก็ของน้องแต้วมา1ดาวฟ้าเดียวใช่มั้ยเรตติ้งมันค่อนข้างที่จะหล่นไปเยอะมากๆเลยทีเดียวนะแล้วก็ไปเจอคู่แข่งอย่างเล็บคลุดแต่อยากจะบอกว่าก่อนหน้านั้นตอนแรกที่ออนแอร์มาเนี่ยเรตติ้งพุ่งกว่าบุพเพอีกนะซึ่งคุณแต้วเองคุณผู้ชมเขาก็ตอนแรกเขาไม่วัดเขาไปวัดตอนกลางเรื่องกับตอนจบนี่เขาออกมาบอกไงว่าตอนออนแอร์วันแรกฟีดแบ็กดีซึ่งคนเนี่ยก็พูดถึงกลบทเยอะคืออยากรู้ว่าคืออะไรส่วนเรตติ้งเนี่ยทีมนักแสดงกับทีมงานทุกคนเขาก็แอบลุ้นเนี่ยแหละเพราะว่าอาจจะเป็นว่าบุพเพสันนิวาสด้วยหรือเปล่าที่มันแบบพ่วงเอี่ยวกันมาคือเราต้องยอมรับนะคะว่าบุพเพสันนิวาสเนี่ยเขาไม่ควรทำเป็นละครเขาควรทำเป็นซีรีส์เพราะว่าเขาสนุกทุกตอนเขาเปิดมาปุ๊บเขาสนุกทุกตอนน้องจิเนี่ยน้องจิเนี่ยนะฮะหน้าหวานนะหน้าเขาสวยมากหน้าสวยหน้าเขาสวยมากเอาพูดตรงๆสวยกับแต้วอะแล้วดันเล่นเป็นขันทีแล้วหน้าสวยกับนางเอกอีกหน้าหวานหน้าสวยแต่ว่าขันทีที่เหลือเนี่ยมันดูขัดขันทีที่เหลือเนี่ยเราเข้าใจช่องนะว่าเขาจะไม่เอากระเทยจริงเล่นนะฮะแต่ว่าเขาก็ต้องเอานักแสดงที่เป็นผู้ชายมาเล่นทีนี้มันดูปลอมมันดูขัดมันก็น่าเห็นใจตรงนี้นะขนาดนั้นเลยเหรอพี่น้องนั่งดูแล้วก็นั่งดูจินั่นแหละเออแล้วเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีบทขันทงขันทีอีก 4-5 คนใช่ไหมน้องๆเหล่านั้นเขาก็พยายามนะแต่เขาผู้ชายแท้อ่ะพอไปเล่นแล้วมันก็ดูปลอมไงผู้ชายหน้าไม่หวานเท่าหรือเปล่าพี่ไม่รู้แต่พี่ว่ามันดูปลอมไปหมดเลยอ่ะเมื่อกี้พูดถึงในตัวของเรตติ้งในส่วนนี้คุณเต้าเขาก็มองว่ามันเป็นตัวเลขแต่ว่าไม่ตัวเลขนะไม่ใช่แค่ละครอย่างเดียวแต่มันมีหลายปัจจัยที่เข้ามาด้วยเขาก็อยากจะให้ติดตามดูกันยาวๆมันอาจจะมีความสนุกมีอะไรเพิ่มขึ้นมากกว่านั้นเรตติ้งมันตกมันอาจจะมีเพิ่มมากกว่านั้นเรตติ้งมันตกเพราะว่ามันแค่ตัวเลขเรตติ้งมันแค่ตัวเลขแต่เวลาไปขายโฆษณามันต้องอาศัยเรตติ้งก็จริงนะฮะก็จริงก็เป็นกำลังใจให้จิก็เล่นใช้ได้แต้วเขาก็เล่นดีอยู่แล้วแต่ว่าที่เหลือเนี่ยบางทีการวางตัวนักแสดงเนี่ยยังไม่โดน มันไม่เหมือนบุพเพเป๊ะอุ้ยแต่ก่อนบุพเพเขาเคาะกันเยอะนะกว่าจะมาเป็นคุณเบลล่าเนี่ยก็ใช่ไงมันเป๊ะแล้วมันบวกดวงเวลาบวกดวงโอกาสมันมาพังปลั้งทีเดียวเลยขนาดคุณโป๊ปแต่ก่อนเล่นอะไรต่ออะไรมาเยอะไม่ดังทำอะไรก็ไม่ดังเล่นคุณชายในไอ้สมัยจุฑาเทพก็ไม่ดังแค่เจมจิคนเดียวจริงเออแล้วพอเสร็จปุ๊บมาบุพเพเนี่ยเราต้องบอกว่าเขาเกิดแล้วค้างฟ้าเลยเป็นเบอร์หนึ่งไปเรียบร้อยแล้วพยานเป็นเบอร์หนึ่งไปแล้วนั่งดูเนี่ยละครหนึ่งดาวฟ้าเดียวเนี่ยค่ะติงนิดนึงมาช่างแต่งหน้าทำไมคือการวางตัวนักแสดงเนี่ยไม่เหมาะหลายตัวแปลกๆอาจจะเป็นเพราะว่าผู้กำกับด้วยเอาแฟนมาเล่นแล้วมันไงก็ไม่รู้เอาแฟนมาเล่นเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วก็แต่งหน้าบล็อกชมพูอย่างเงี้ยพอหลับตามาปั๊บมันไม่ใช่ละครพีเรียดแล้ว มันดูเป็นเคาน์เตอร์เครื่องสำอางอะ
อุ้ยขนาดนั้นเลยหรอใช่ตอนนั่งบนเรือแล้วมีพี่คนนึงเขาแบบหลับตาโอ้นี่มันบล็อกชมพูถนตาปัดบัดโอ้โหขนาดนั้นอลังการเลยเนาะมันไม่ใช่แล้วมันดูเป็นโฆษณาโฆษณาเครื่องสำอางไปแล้วอ่ะแต่ก็เป็นกำลังใจให้กับผู้จัดด้วยเพราะว่าเขาทำมาเขาก็ต้องเครียดอยู่แล้วเพราะไปต่อละครที่ก็เรตติ้งสูงมากๆของช่องนะฮะใช่ค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับทางพี่ปิ่นด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจกับผู้กำกับด้วยเช่นเดียวกันยังไงก็สู้ๆกันต่อไปนะฮะใช่ค่ะส่วนใครที่อยากดูละครบุพเพสันนิวาสเดี๋ยวมีนะช่วงรีรันวันที่11พฤษภาคมนี้ตอนช่วงเย็นอาจจะเป็นยังไงก็รอดูเหมือนกันอ่ะนะวันนี้เวลาหมดแล้วคุณผู้ชมนะฮะเรา2คนพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนนะฮะอย่าลืมติดตามเราได้ใหม่นะสมาร์ททีวี61 15 น.ตรงช่องนี้ข่าวแซ่บๆเท่านั้นนะฮะอ่ะเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ